คุ้มแน่นะวีสมาคมสั่งเลื่อนโปรแกรมไทยลีกเตะจบเร็วขึ้นเปิดทางล่าเหรียญทองซีเกมตามบัญชาบิ๊กป้อมเรื่องดาวทั้งหมดจะเป็นยังไงทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับสนับสนุนโดยเกลเม่ Leave Your Mark ก็กลายเป็นประเด็นที่ทำให้แฟนบอลไทยต้องมาถกเถียงกันอีกแล้วนะครับว่าสิ่งที่สมาคมฟุตบอลของไทยเราเนี่ยกำลังทำอยู่นั้นถูกต้องหรือเปล่าสำหรับการยกเลิกโปรแกรม FIFA Day ในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้าและยัดโปรแกรมฟุตบอลลีกให้จบเร็วขึ้นเพื่อให้ทีมชาติไทยชุด U23 ที่คาดว่าภายในวันนี้เนี่ยจะมีการประกาศแต่งตั้งโค้ชละเป็นกุนซือได้มีเวลาเตรียมความพร้อมแบบจัดหนักจัดเต็มเพื่อเหรียญทอง SEA Games ตามคำสั่งของบิ๊กป้อมที่เคยประกาศว่าทีมชาติไทยจะต้องเป็นแชมป์ SEA Games เท่านั้นโดยรายละเอียดของเรื่องทั้งหมดก็มีอยู่ว่าเมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาทางสมาคมฟุตบอลไทยกับบริษัทไทยลีกได้มีการจัดประชุมเพื่อหารือเรื่องการจัดโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกในช่วงเล็กที่2ซึ่งจากการประชุมก็ได้มีการแจ้งโปรแกรมไทยลีกในช่วงเล็กที่2ออกมาว่าจะทำการยกเลิกโปรแกรมอุ่นเครื่องในช่วง FIFA Day เดือนมีนาคมเพราะทางมาโน่โพกิ้งกุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่มองว่าฟุตบอลลีกสามารถเตะกันต่อในช่วง FIFA Day เดือนมีนาคมได้นั่นเองครับซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าฟุตบอลรายการเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายที่จากเดิมจะทำการแข่งขันกันในเดือนมิถุนายนปี2023นั้นได้เลื่อนออกไปแข่งกันในเดือนมกราคมปี2024นั่นเองครับอีกทั้งฟุตบอลลีกเองก็เพิ่งหยุดให้รายการ FF ไป2เดือนเพื่อไม่ให้ลีกต้องหยุดหลายรอบมาโน่เลยจะอาศัยช่วง FIFA Day ในเดือนมิถุนายนกับกรกฎาคมปีที่โปรแกรมลีกจบไปแล้วเรียบร้อยเป็นการเตรียมทีมแทนครับส่วนการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมไทยลีก1และ2จะขยับดังนี้ครับในส่วนของไทยลีก1จะเพิ่มโปรแกรมนัดกลางสัปดาห์2นัดคือในวันที่14-16มีนาคมและวันที่28-30มีนาคมทำให้ไทยลีก1จะปิดฤดูกาลในวันที่22เมษายน2023ครับส่วนในไทยลีก2เนี่ยจะปิดฤดูกาลในวันที่9เมษายนโดยโปรแกรมการเพลย์ออฟเลื่อนชั้นรอบรองชนะเลิศจะเตะกันในวันที่15-16เมษายนและ22-23เมษายนส่วนรอบชิงชนะเลิศทั้ง2นัดจะกลับมาเตะกันหลังจบ4เกมในวันที่20และ27พฤษภาคมแทนครับซึ่งการขยับโปรแกรมครั้งนี้นะครับก็จะทำให้โค้ชละมีเวลาได้ติวซ้อมกับน้องๆนักเตะที่มาจากไทยลีก1หรือไทยลีก2ประมาณ 5-6 วันก่อนที่ซีเกมจะเริ่มเตะกันระหว่างวันที่28เมษายนถึง16พฤษภาคมครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมลีกครั้งนี้มันก็เกิดคำถามขึ้นมากมายครับว่าการเลื่อนเพื่อเป้าหมายเหรียญทองซีเกมครั้งนี้มันคุ้มค่ากับเวลาที่ทีมชาติชุดใหญ่เสียไปจริงๆหรอเพราะจากเดิมที่ทีมชาติชุดใหญ่จะได้มีเวลาเตรียมทีมมากขึ้นอีก1รอบ FIFA Day จากการเลื่อนโปรแกรมเอเชียนครับสุดท้ายก็มีเวลาเตรียมทีมเท่าเดิมครับแล้วนี่ยังไม่รวมถึงว่าถ้าเข้าช่วง FIFA Day เดือนมิถุนายนกับกรกฎาคมที่มาโน่วางแผนจะใช้ช่วงนั้นเป็นช่วงเตรียมทีมแล้วเนี่ยก็เกิดคำถามขึ้นมาอีกนะครับว่าช่วงนั้นเนี่ยจะมีสโมสรไหนกล้าปล่อยตัวนักเตะมาทีมชาติหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนั้นก็คือช่วงเวลาที่นักเตะกำลังได้พักหลังจบฤดูกาลอีกทั้งอีกเดือนเดียวนะครับก็จะเริ่มแข่งไทยลีกฤดูกาลต่อไปแล้วอีกคำถามที่สมาคมกับมาโน่ต้องเอาไปคิดเหมือนกันนะครับก็คือจะมีนักเตะกี่คนกล้าเสี่ยงเอาเวลาที่ตัวเองจะได้พักอยู่กับครอบครัวในเดือนมิถุนายนกับเวลาที่ต้องเตรียมทีมปีซีซั่นกับสโมสรในเดือนกรกฎาคมที่มันอาจจะกระทบถึงอนาคตภายในทีมของตัวเองไปเสี่ยงกับทีมชาติบ้างล่ะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวและประเด็นดราม่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เพื่อนๆหลังฟังคลิปจบแล้วมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คิดว่าสมาคมตัดสินใจถูกหรือเปล่าครับเลื่อนลงมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ